พลพัฒน์นักรุงโฮมคุกโอเด้งนะครับก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการกินอาหารของญี่ปุ่นอย่างหนึ่งครับสูตรวันนี้เนี่ยเราจะนำเส้นอุด้งมาผสมผสานเข้ากับโอเด้งโดยที่ใช้ฮอนซิยุเป็นตัวเชื่อมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันจะทำง่ายแค่ไหนรสชาติจะออกมาเป็นยังไงไปชมกันเลยครับโอเคครับเราจะมาเริ่มจากการต้มเส้นอุด้งก่อนนะครับเส้นอุด้งเนี่ยก็จะมีทั้งเส้นสดแล้วก็เส้นแห้งวันนี้ผมเลือกใช้เป็นแบบเส้นแห้งนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ลงไปแล้วก็จับเวลาได้เลยประมาณ 10-12 นาทีพอเส้นลงไปในน้ำนะครับผมก็จะเอาตัวคอมบุที่แช่น้ำแล้วนะครับใส่ตามลงไปด้วยครับในระหว่างการต้มเส้นอุด้งเนี่ยครับมันจะมีโอกาสไหม้ติดก้นหม้อค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคอยหมั่นคนอยู่เป็นระยะครับในระหว่างที่เราต้มเส้นอยู่นี้นะครับเราก็จะมาทำตัวโอเด้งกันนะครับและเครื่องปรุงรสของเราในวันนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยฮอนซิยุนะครับตัวนี้จะเป็นดาชิเข้มข้นชนิดสีเข้มครับประกอบด้วยดาชิพื้นฐาน4อย่างของญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาโบนิโต้ปลาทูน่าปลาซาดีนแล้วก็สาหร่ายคอมบุครับเหมาะสำหรับการปรุงรสอาหารที่ต้องการความเข้มข้นของน้ำซุปไม่ว่าจะเป็นสุกิยากิบะหมี่แบบญี่ปุ่นหรือแม้แต่โอเด้งเมนูนี้ครับผมข้างขวดเขาจะมีอัตราส่วนบอกอยู่นะครับว่าทำบะหมี่ร้อนหรืออุด้งผสมน้ำเท่าไหร่แล้วก็สามารถใช้ตามอัตราส่วนนี้ได้เลยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมจะใช้ในอัตราส่วน1:8นะครับน้ำสะอาด1ลิตรผมจะใช้ฮอนซิยุประมาณครึ่งถ้วยหรือว่า125มิลลิลิตรนั่นเองนะครับในระหว่างนี้นะครับผมก็จะใส่หัวไชเท้าลงไปด้วยนะครับหั่นเป็นแว่นนะครับถ้าชิ้นใหญ่มากก็ผ่าครึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็ผมจะใส่เห็ดหอมแห้งด้วยนะครับอันนี้แช่น้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วคั้นน้ำออกใส่ลงไปเหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะตามด้วยลูกชิ้นโอเด้งต่างๆนะครับจะมีหลากหลายประเภทเลยตรงเนี้ยเลือกใช้ได้ตามชอบเลยก็จะแยกคอมบุเอาไว้นะครับเส้นเราก็จะไปล้างน้ำเย็นนะครับเสด็จน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะใช้ตัวฮอนซิยุนะครับประมาณสัก2ช้อนชานะครับเหยาะลงไปบริเวณเส้นแล้วก็คลุกเพื่อให้มีรสชาตินะครับตอนนี้เราจะรอให้ตัวโอเด้งของเรานั้นเดือดนะครับแล้วก็สุกดีในระหว่างนี้ตัวสาหร่ายคอมบุที่เราต้มเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหั่นให้เป็นชิ้นแล้วก็จะใส่ลงไปในตัวน้ำซุปของเราด้วยนะครับสำหรับสาหร่ายคอมบุนะครับเมื่อนำมาต้มในน้ำเดือดๆเนี่ยบางครั้งจะทำให้เกิดรสขมได้ถ้าเราจะนำน้ำนั้นมาใช้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับในสูตรนี้นะครับน้ำที่เราใช้ต้มเส้นและสาหร่ายคอมบุจะไม่นำมาใช้ครับจานเดียวนะครับได้ทั้งความเหนียวนุ่มหนึบอร่อยจากดาชิพื้นฐาน4ชนิดจากญี่ปุ่นนะครับขวดนี้ขวดเดียวต้องมีติดบ้านเอาไว้ครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ